สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนโค้กโกลครับโทฟี่กระบอกนี้นะครับมาพูดคุยกันจับถือปืนนะครับทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนิ้วสำคัญนะครับอยู่นอกกงไกปลดแมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับดึงออกมาดึงสไลด์นะครับตรวจเช็คว่าในลำเพลิงไม่มีกระสุนทำทุกครั้งนะครับในการจับถือปืนโอเคปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้ลดนกลงลองมาดูนะครับตัวปืนโค้กโกลครับโทฟี่ตามชื่อเลยก็ว่าเปิดออกมาจากกล่องเนี่ยสามารถที่จะนำไปยิงแข่งขันได้เลยนะครับแม่นมาตะเกิดนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับวัสดุเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลทั้งตัวนะหน้าเป็นแบบ G10 นะครับสวยงามมากๆออกเป็นสีฟ้าๆนะครับอมฟ้าน้ำเงินนะทางด้านขวาของตัวปืนนะครับก็จะมีลวดลายสลิชันที่ด้านหลังของสไลด์นะครับศูนย์ได้มาก็คือจะเป็นศูนย์โบมาด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์โนแวคก็จะเป็นแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับมองเห็นชัดเจนมากๆส่วนหลังก็ปรับได้นะครับขึ้นอยู่กับสายตาของผู้หญิงนะเป็นหลักเลยนะครับโคโกครับโทฟี่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของน้ำหนักไกปืนนะเคปืนอีกทีนะครับเพื่อความปลอดภัยในการล่างไกนะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตนะครับที่จะไม่ยิงแห้งนะน้ำหนักไกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ปอนด์นะครับก็ใช้วิธีการลดนกลงนะเพราะว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างใหม่มากนะครับเสียดายปืนนะไกแบบเจาะโป่งนะครับตัวไก่นะแมกกาซีนเนี่ยสามารถบรรจุได้8นัดนะครับโดยประมาณนะใช้ลูกกระสุนขนาดจุด45 ACP นะครับให้มา2แมกกาซีนกับปืนกระบอกนี้ครับการจับถือก็เข้ามือดีนะตามสไตล์ของ1911ลองนำแมกกาซีนเนี่ยใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับใส่เข้าไปก็กดปึ๊บออกมาเลยนะครับทุกกระบอกนะครับก็คือในเรื่องของการใส่หรือการปลดแมกกาซีนเนี่ยทำได้ดีนะครับในปืนสมัยใหม่นะทุกรุ่นนะครับที่ผมได้จับมาดีมากๆนะครับในปืนรุ่นนี้นะครับผมเคยยิงเนี่ยค่อนข้างนานมากแล้วของอาจารย์พงศักดิ์นะครับนานมากเลยทีนี้นะครับในเรื่องของระบบเซฟตี้ของตัวปืนนะครับก็จะมีมิโนเซฟตี้ให้อยู่ทางด้านซ้ายของตัวปืนทางด้านขวาจะไม่มีนะครับย้อนยุคสมัยเก่าเลยนะปลดลงปลดขึ้นนะครับก็ชัดเจนดีนะครับเข้าได้ง่ายนะไม่ยากนะครับปืนกระบอกนี้มีความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่5นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืนเนี่ยประมาณสัก1โลเศษๆนะครับโลนิดๆให้คะแนนความพึงพอใจเนี่ยถ้าเป็นสวัสดิการอยู่ที่ 99K ถ้าเป็นประชาชนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 100K บวกขึ้นไปนะเดี๋ยวลองไปทดสอบดูนะครับเรื่องของความแม่นยำแล้วก็กลุ่มกระสุนนะจะใช้กระสุนเนี่ย230เกนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตในการยิงทดสอบดูนะครับต่อไปนะครับทดสอบตัวปืนโคโกครับนะถ้วยทองลองดูนะครับว่าจะได้กลุ่มกระสุนเนี่ยประมาณไหนใช้ฟูมเมทัลแจ็คเก็ตนะครับมาเลยนะครับยิงเป้าขวามือก่อนมาลองดูนะครับใหม่ๆเลยนะครับป้ายยังไม่ได้ถอดเลยมาแก้ไขนะครับติดขัดถึงนั้นนะครับน่าจะที่ด้วยตัวปืนเนี่ยค่อนข้างใหม่มากนะครับเป็นอยู่นะครับน่าจะเป็นที่ผมหรือเปล่าไม่แน่ใจเคลียร์นะครับนัดสุดท้ายกดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะติดขัดในชุดแรกนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวปืนหรือว่าเป็นการที่ผมเนี่ยกริปไม่แน่นเองนะแต่กลุ่มกระสุนนะครับไปดูกันที่กลุ่มกระสุนนะกลุ่มเนี่ยยังคงโอเคอยู่นะครับยังคงดีอยู่แต่ว่ามันติดขัดนิดนึงนะมาลองแก้ไขนะครับชุดที่2ดูเมื่อสักครู่เนี่ยติดโอ้โหเรียกว่า3นัดเลยมาทีนี้ชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะฟูมเมทัลแจ็คเก็ตนะครับมาดูว่าจะยังติดอยู่อีกไหมมาต
ิดหนึ่งนะครับดูนะเหมือนสไลด์ถอยไม่สุดนะครับมาที่สองนะครับยิงจบปืนปลอดภัยนะกลุ่มมาดีไอ้เจ้าตัวปืนเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นที่เรื่องของความใหม่ของตัวปืนนะครับนี่คือกลุ่ม5นัดเรียกว่าซ้อรูกันทีเดียวนะทีนี้เดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงในชุดนี้จะลองยิงนะครับเป็นชุดที่3นะแต่ว่าจะไม่ได้เน้นกลุ่มจะลองยิงดูนะครับว่ามันจะติดขัดอีกไหมหรือว่าเพราะอะไรนะครับเหตุแห่งการติดขัดนะลองดูไม่แกะก่อนนะครับปืนอ่าไปนะครับเรียบร้อยอันนี้ผ่านนะอาจจะด้วยที่ตัวปืนใหม่นะครับต้องรันอินสักนิดหนึ่งมาทิ้งท้ายนะครับโคโกครับโทฟี่นะแรกๆเนี่ยติดพอสมควรนะครับแต่พอรันอินไปเนี่ยผมยิงไปนะครับ25นัดนะชุดนี้เป็นชุดที่25นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีการติดขัดอีกไหมแล้วก็ทำกลุ่มกระสุนดูนะครับเป้าทางด้านซ้ายมือนะนะปืนแชมป์นะครับล่าถ้วยนะลองดูนะครับจบปืนแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยอาการติดขัดหายไม่มีแล้วนะครับติดแค่ชุดแรกๆนะครับแต่ว่าพอผ่านครึ่งกล่องนะก็หายไปปิดทิ้งนะครับไปดูกลุ่มกระสุนกันนะฮะอันนี้ผมเล็งกานะครับมันจะออกซ้ายนิดนึงนะอาจจะที่ด้วยนะครับเรื่องของสายตาผมนะกับตัวสูนปืนนะครับถ้าเผื่อว่ายิงเนี่ยมีการเผื่อมานิดนึงก็น่าจะเข้ากลางหมดนะครับโคโกครับโทฟี่นะสมชื่อจริงๆนะครับโกครับถ้วยทอง